ฟื้นขึ้นมาจัดการพ่อเราเป็นคนแข็งแรงมากแต่พ่อต้องหายดีขอโทษจริงๆนะคะที่คนไข้อาละวาดเนี่ยเกิดจากการที่เสพยาเกินขนาดนะคะก็เลยเกิดอาการหลอนแต่ว่าตอนนี้ทางเราเนี่ยควบคุมตัวไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องกราบขอโทษอีกครั้งจริงค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่คุณไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรอ่ะแค่ตกใจแล้วเครดิตหน่อยแค่นั้นเองอาจารย์จ่ายยาเองเลยไหมครับไม่เป็นไรหมอตอนนี้ผมเป็นคนไข้มาจัดการดีกว่าขอบคุณมากทำไมคุณถึงช่วยผมทั้งที่ผมไม่เคยดีกับคุณเลยเพราะว่าคุณคืออัคนีกิตติพานิชกุลข้างในหัวใจมันเกิดขึ้นมาเมื่อไรไม่เคยรู้ใจตัวเองต่อให้พยายามห้ามใจก็คงจะทำไม่